สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรายเดอร์โดนลูกค้าเทออเดอร์เหตุไม่โทรแจ้งแต่ส่งข้อความบอกแล้วลั่นผมก็มีศักดิ์ศรีเป็นอีกเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างรายเดอร์ส่งอาหารกับลูกค้าเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น1,600โพสต์เรื่องราวที่รายเดอร์โดนลูกค้าเทออเดอร์จากสาเหตุเรื่องไม่โทรแจ้งทั้งที่ส่งข้อความไปบอกแล้วโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น1,600ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมเป็นไรเดอร์ค่ายเขียวนะครับโดนลูกค้าประสาทเสียเทออเดอร์ครับแค่เรื่องไม่โทรแจ้งทั้งที่ส่งข้อความไปแล้วเจ้าตัวก็อ่านแล้วด้วยแต่มาวินเสร็จผมว่าทำไมไม่โทรผมก็รอประมาณ10นาทีโทรไปลูกค้าก็อารมณ์เสียว่าผมสารพัดแล้วเป็นงานเงินสดถึงจะไม่ได้เยอะมากมายแต่กว่าจะได้ค่าอาหารผมต้องวิ่ง 2-3 ชั่วโมงเลยนะกว่าจะเคลมบริษัทได้มันก็ต้องใช้เวลาเหตุเกิดณคอนโดหรูย่านอารีกรุงเทพไรเดอร์อย่างผมก็มีศักดิ์ศรีนะครับที่หลังอย่าสั่งไรเดอร์อย่างพวกผมเดือดร้อนมากหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งคนที่เห็นใจไรเดอร์และมุมเข้าใจลูกค้าขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ